บ่เว้นบ่เว้นชั่วแต่ทําดีมันก็บ่ครบแพ่เนาะทําดีแต่ว่าบันบ่ทําเพื่อจิตใจบริสุทธิ์มันก็บ่ครบแพ่เนาะมันต้องทําให้ครบทั้ง3อย่างก็คือเว้นชั่วทําดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์ถือได้ว่าเราจะได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนที่เปิ้นบอกว่าโอวาทปาติโมกข์ต้องถือหลักนี้อันนี้คือข้อที่6ข้อที่7ท่านผู้ฟังมันบอกว่าสิ่งที่อยู่ภายในกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจ้าตัวบ่เจ้าตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เราต้องเอามาเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติเวลาเจอความสุขเวลาเจอความทุกข์ต้องเอากฎของไตรลักษณ์มาจับเสมอเช่นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็ตั้งอยู่ท้ายที่สุดสุขก็ดับไปบ่มีภัยสุขตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วก็บ่มีภัยทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงตายสุขทุกข์นั้นมันคละเคล้าปะปนกันไปอันนี้คือไตรลักษณ์เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เวลามีความสุขเดี๋ยวสักกรรมก็จะเป็นความทุกข์เวลาเรามีความทุกข์เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อสักกรรมเนี่ยมันก็จะสุขมันบ่มีอะไรอย่างนี้มันคงถาวรยั่งยืนอันนี้เป็นต้นข้อที่8ท่านผู้ฟังภาพรวมของพุทธศาสนาก็คือเปิ้นเฮือเจื้อหลักธรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเฮือทำตนอยู่เหนือดีเหนือชั่วจึงจะพบนิพพานอันแรกคือเจื้อหลักธรรมทำดีทำชั่วและอยู่เหนือดีเหนือชั่วก็คืออุเบกขาคือการวางเฉยคือการเข้าใจสัจธรรมนะฮะแต่บางคนนะท่านผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยมาเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่หันมานะท่านผู้ฟังที่หันมาเนี่ยบ่มีภัยหนีได้พ้นเลยพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นตรัสบอกว่าเขาเนี่ยทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นต้องรับแน่นอนทำดีก็ได้ดีนะทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วอาตมาภาพเห็นมากับตาในคนบ้านเมืองเนี่ยแต่ว่ามันจะช้าจะเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยแต่โดนแน่นอนทำดีก็ได้ดีเนี่ยได้ตัดตอนที่ทำเนี่ยทำชั่วก็ได้ชั่วก็คือได้ตัดตอนที่ทำเมื่อเชื่อหลักธรรมอันนี้คือภาพรวมของพุทธศาสนาอันที่8ภาพรวมของพุทธศาสนาอันที่9ท่านผู้ฟังมันบอกว่าจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานได้แก่สภาวะจิตที่มันสงบเย็นและปราศจากทุกข์ซึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยบ่ใช่มัวแต่กินตันตานมัวแต่เล่นๆม่วนๆไปมันต้องมีเป้าหมายก็คือเพื่อถึงซึ่งนิพพานภาวะจิตที่มันสงบเย็นและปราศจากทุกข์อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาต้องไปให้ถึงนะฮะและอันสุดท้ายเพื่อนบอกว่าสรุปธรรมทั้งปวงรวมลงในเรื่องเดียวคือความไม่ประมาทหมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทถ้าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าบ่ประมาทเขาก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะฮะอันนี้คือภาพรวมของพุทธศาสนาข้อที่4ท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าการศึกษาธรรมะ2สมัย1สมัยปัจจุบันก็คือการหูจักกับหูจำอาศัยการฟังอาศัยการค้นคว้าจึงมีความรู้อยู่ในสมองแล้วกับในสมุดปูธรรมะคล่อมแต่ปฏิบัติบ่ค่อยได้อันนี้จึงได้ผลน้อยนะฮะแล้วก็สมัยพุทธกาลคือหูแจ้งโดยเมื่อฟังเมื่อจำเมื่อลงมือปฏิบัติทำจริงในขณะนั้นทันทีมันก็เกิดผลเป็นความหูแจ้งเรื่องชีวิตดับตกในขณะนั้นทันทีอันนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการสื่อสารการศึกษาการปฏิบัติมันได้ผลแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความจำนะ
เป็นเรื่องของความจำอยู่ในสมองอ่องอแล้วก็บ่ค่อยนำไปสู่การปฏิบัติมันก็เลยบ่ค่อยได้ผลอันนี้คือการศึกษาธรรมะสองสมัยนะฮะอันที่ห้าท่านผู้ฟังศึกษาพุทธศาสนาข้อนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าเมื่อแรกพุทธปรินิพพานก็คือพุทธเจ้าได้ปรินิพพานได้ตายเมื่อแรกเริ่มเนี่ยสิ่งที่พุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ถือเอาเป็นศาสดาแต่พระองค์ก็มีเพียง2อย่างก็คือธรรมะแล้วก็วินัยคําสอนและวินัยคือข้อปฏิบัติหลังจากนั้นมา300ปีจึงเกิดมีพระไตรปิฎกขึ้นนะมีพระสุตันตปิฎกมีพระวินัยปิฎกมีพระอภิธรรมปิฎกบัดนี้มันล่วงเลยมาแล้ว 2,500 กว่าปีคำสอนเดิมนะขั้นปรมัตถ์เนี่ยมันค่อยๆหายไปหมดไปมันเกิดมีคำสอนใหม่ๆเป็นพุทธศาสนาเนื้องอกนะไปยัดใส่พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้ามีอยู่นักนะฮะดังนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยหลักการ3อย่าง1ด้านปริยัติก็คือความรู้เนื้อหาอ่านฟังคิดวิจัยคือเข้าใจคือคือปฏิบัติได้จริงหากสงสัยก็คืออาศัยลักกาลมสูตรเข้าพิจารณาตัดสินบ่ใจเชื่อไปเหี่ยมดอันนี้คือด้านปริยัติอันที่สองด้านปฏิบัติการปฏิบัติกู้อย่างของพุทธศาสนาบ่ว่าจะเป็นการคือการรักษาศีลภาวนาพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนเพื่อทำเพื่อละกิเลสไม่ใช่เพื่อเอาหวังได้นั่นได้นี้อันทำให้มันยิ่งเพิ่มความโลภความโกรธความหลงมันไม่ใช่พุทธศาสนาถึงวันนี้เนี่ยไหวเพื่อเอาไหวเพื่อขอทำบุญเพื่อเอาสวรรค์หวังผลจากนี้จากหน้าซึ่งมันกลายเป็นการพอกพูนกิเลสมันบ่ได้หวังผลไปที่นิพพานคือความดับทุกข์นะฮะด้านปฏิเวทก็คือผลมันก็คือทำเพื่อละจะจบจะพบนิพพานก็คือจิตบริสุทธิ์จิตสว่างจิตสงบแต่ว่ามันทำเพื่อจะเอาอะนะจะทำเพื่อเอาหวังร่ำหวังรวยนะทำน้อยสาบาทหวังถูกหวยหกล้านเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันจะปะแต่กิเลสพอกฟูนมันบ่ได้เป็นการมุ่งไปที่การละกิเลสการเข้าถึงนิพพานอันนี้คือวิธีการศึกษาพุทธศาสนานะฮะข้อที่6ท่านผู้ฟังเขาจะศึกษาพุทธศาสนาได้ที่ไหนหลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นบอกว่าเมื่อศึกษาในร่างกายนี้ที่ไหนก็คือที่ตาที่หู ที่หูดังที่ลิ้นที่กายและก็ที่ใจและบ่ใจจะต้องศึกษากับพระแล้วก็ในวัดในวาเท่านั้นมันจึงต้องศึกษาตัวเก่าจะไปมัวศึกษานอกตัวหรือมัวติดอยู่กับแค่พิธีกรรมถึงวันนี้มันถึงเป็นอย่างนั้นทำพิธีกรรมให้มันจบๆไปในพิธีกรรมนั่นมันก็บ่ได้มีสาระอะไรอย่างมีการไหว้อย่างเดียวสาธุอย่างเดียวประโยชน์ของพิธีกรรมเนี่ยกับการเผยแผ่พุทธศาสนาในวันนี้นะมีน้อยพิธีกรรมก็เป็นม่านหมอกอันหนึ่งที่ไปบังลักธรรมมันจะต้อง จำแลกพิธีกรรมหรือจัดทำพิธีกรรมให้มันเกื้อต่อการศึกษาธรรมมันจะได้เกิดประโยชน์ได้เข้าถึงพุทธศาสนาข้อที่7ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเหตุเกิดความทุกข์เนี่ยเกิดจากการอุปทานก็คือการเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเฮายึดถือว่าเป็นของเฮาถ้าเฮาละการยึดถือได้เนี่ยเฮาก็จะบ่ทุกข์นะเฮาละการยึดถือได้เฮาก็ดับทุกข์ยึดถือทำให้เกิดทุกข์ปล่อยวางทำให้เกิดสุขแต่การจะปล่อยวางได้เนี่ยมันจะต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วิปัสสนากรรมฐานมันจะทำให้เรานั้นเข้าใจตุกแล้วก็จะนำไปสู่การตับตุกนะฮะแถมอันหนึ่งข้อที่8ท่านผู้ฟังหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคำว่าเห็นธรรมก็คือเห็นลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเนี้ยก็คือการเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเห็นธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้คือข้อที่8ข้อที่9ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานคือสภาวะจิตที่มันสงบเย็นสภาวะจิตที่มันปราศจากกิเลสสภาวะจิตที่มันปราศจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเจ้าบ้านก็จะบอกว่าเย็นอกเย็นใจอันนี้ก็คือจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังคือข้อที่10หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าสรุปความทุกข์เกิดที่จิตพึงรักษาจิตให้เป็นประพัดสอนก็คือสวยงามไว้เสมอระวังการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มันจะเกิดความชอบบ่ชอบคือดีมีสติรู้ทันว่าหันสักแต่ว่าหันได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าให้เวทนาความรู้สึกตัณหาความอยากเกิดได้แล้วท่านจะพบความสงบเย็นตลอดเวลาความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นพิษเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะความทุกข์จะไม่เกิดถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะอันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสนั้นเป็นนักปราชญ์ในพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับของคนทั่วโลกว่าเป็นคนที่สอนถูกสอนตรงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตน์ อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม รายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ไปจนถึง7โมงเมื่อเช้าผ่านตามเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปและเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายตั้งหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ตรงแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมต่อยท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคึกความเห็นกันก็ขอย้ำคำหนึ่งถึงข่าวบุญ3ข่าวที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปเป็นเบื้องต้นของรายการข่าวบุญข่าวแรกก็คือในวันที่22วันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567เจริญพรท่านผู้ฟังไปร่วมทำบุญในการ บูรณะ
ซ่อมแซมอาคารเรียน ขออภัยท่านผู้ฟังโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกับท่านพระอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยโดยที่เปิ้นจะทอดผ้าป่ากันในวันที่22เดือนมิถุนายนที่วัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทนะตำบลพิชัยขออภัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะก็สามารถไปร่วมทำบุญกันได้สามารถไปเอาโฮงตาลไปออกกันได้สำหรับท่านใดที่สะดวกไปก็เจริญพรได้ไปห่วมบุญกันท่านใดที่บ่สะดวกก็เจริญพรทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหมายเลขบัญชี784-043-5637หมายเลขบัญชี784-043-5637ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งอันนี้ก็ไปร่วมบุญกันได้ข่าวบุญที่2ท่านผู้ฟังในวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลาบ่ายโมงณที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนายางเหนือตำบลนายางอำเภอสุปราดจังหวัดลำปางท่านพระอาจารย์ชาวลิตติตะสัทโธเปิ้นก็ขอเจริญพรร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนบ้านต้นบุญซึ่งกลุ่มเยาวชนบ้านต้นบุญเนี่ยก็อยู่กับท่านพระอาจารย์ที่วัดประมาณ20คนเดือนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึงก่าเฮียนหนังสือก่ากับข้าวกับปลาก่ารถก่าลาอุปกรณ์การเฮียนเสื้อผ้าอาภรณ์ผู้อย่างอยู่ท่านหมดนะฮะพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลญาติโยมที่ฟังอยู่เนาะท่านใดอยากจะไปอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนพระอาจารย์ก็เจริญพรได้ไปร่วมบุญกันณที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนายางเหนือในวันที่30มิถุนายน2567ที่ตำบลนายางอำเภอสบกาดจังหวัดลำปางเวลาบ่ายโมงท่านใดที่มาสะดวกไปก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารออมสินชื่อบัญชีพระชวลิตศรีนารอดหมายเลขบัญชี020-381-296571เป็นธนาคารออมสินชื่อบัญชีพระชวลิตศรีนารอดหมายเลขบัญชี020-381-296571อันนี้ก็สามารถร่วมทำบุญกันได้ข่าวบุญสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นข่าวบุญการสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะฮะหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านสบเตินตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งจะสร้างอยู่จำนวน5ห้องราคาห้องละ 68,000 บาทหลายคนก็บอกว่าโหอย่างมาแปลงห้อง1ถึง 60,000 ปลายพูดนะมันยาวท่านผู้ฟังตามอาคารเดิมที่สร้างไว้ก่อนแล้วเขาต่อออกมาตามต่อออกมาจากอาคารที่สร้างไว้ในความยาวความสั้นเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับอาคารก็คือ5ห้องห้องละ4เมตรนะอันนี้ความยาวมันนะห้องละ4เมตรความกว้างนะห้องละ2เมตรนะกว้าง2ยาว4ก็ตกอยู่ห้องละ 68,000 บาทรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 341,981 บาท40สตางค์ห้องน้ำที่จะสร้างนี้สำหรับใช้ในการปลดทุกข์และสร้างสุขแก่ผู้มาร่วมทำบุญและก็ร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั่วทุกสารทิศนะฮะเพราะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมาร่วมทำบุญด้วยตัวเองนะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้โทรแจ้งกันก่อนที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรมาแจ้งกันก่อนได้ตอนนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับท่านใดที่บ่สะดวกในการมาทำบุญด้วยตัวเองสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ผ่านธนาคารบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารกรุงไทย
ที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318ะที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเป็นธนาคารกรุงไทยนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมเช็คสัญญาณกันโทรเข้ามารายงานสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าแจ้งข่าวอะไรอย่างต่างๆได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พอกเจริญพรธรรมสักการ์ครับท่านอาจารย์เอ้าสาธุลุงคำวันนี้สัญญาณเป็นได้พ้องดีครับชัดเจนดีเนาะลุงคำเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับลุงคำที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะมาเนี่ยก่อนเสียติดก่อนเสียเอาอนุโมทนาบุญลุงคำเป็นแฟนพันธุ์แท้อนุโมทนาบุญนะลุงคำเนอะสาธุเจริญพรนะลุงคำสีที่เคลื่อนมาจากบ้านห้วยการนะอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนนะฟังเป็นประจำพี่น้องละปูนก็ฟังกันนักกันหลายเนอะโดยเฉพาะบ้านห้วยการนี่นะก็จะเดินพรโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122สำหรับพี่น้องที่ติดตามและฟังอยู่นะฮะพอดีนี้สายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเบิ้ลจะว่าอย่างใดพ่องจะเริญพรไม่สาครับผมสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยนี่อันนี้อาจารย์ให้จับถ้าอยู่ก้าสาธุโยมเบี้ยวเนาะนะครับโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะสบายดีนะครับอาจารย์สบายดีสบายดีคุณโยมสบายดีแต่ว่าการงานนักการงานหลายเอาอนุโมทนาบุญกับโยมเดียวเนาะนะครับคุณโยมครับถ้ามีโอกาสที่มาร่วมทำบุญกันเนอะมาฟ้อนกันได้ไปร่วมทำบุญกันที่บ้านฟ้อนเนาะการบ้านฟ้อนเนอะการบ้านฟ้อนอนุโมทนาบุญกับโยมเดียวเนอะสาธุเจริญพรโยมเบี้ยวเป็นผู้พิการทางด้านสายตาติดตามรับฟังเป็นประจำนะฮะเรียนเชิญเจริญพรด้านผู้ฟังเนี่ยที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรการเจ้ามาสาธุคุณโยมคำสุขโยธินจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะสาธุวันนี้สัญญาณเป็นใดพ้องสัญญาณเป็นเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนื้อหาสาระพอได้เนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญคุณโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุอนุโมทนาสาธุนะคุณโยมจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางสายแรกจากละปูนสายที่สองสายที่สามจากลำปางพี่น้องแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือว่าอยู่ที่ไหนตั้งใดสามารถติดตามรับฟังทั้งในวิทยุแล้วก็อินเทอร์เน็ตโทรเข้ามาเช็คสัญญาณกันเนอะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ในเวลา30นาทีนะฮะเวลาเหลือเยอะอยู่โทรเข้ามาประมวลรวมเอ่ยกันพอดีนี้สายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรท่านสาธุท่านสาธุในวันนี้ในบ้านสำเมืองจังหวัดเจ้าโอ้สาธุพี่น้องสำเมืองเชียงใหม่สัญญาณเป็นได้พ่องแม่บรรทุกไวรีโอเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะเป็นกำลังใจคู่คู่อัตโตวันอังคารนั่นเนาะสาธุโยมแม่อนุโมทนาจุ๊บเจ้าเห็นสายหนึ่งจากเชียงใหม่จากอำเภอสำเมืองแม่อุ้ยอินนะฮะเป็นฟังประจำประจำโอ้สำเมืองน่าจะเย็นสบายช่วงนี้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟัง
ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านพระอาจารย์แม่ทุกเกลียวติดละครสิทธิ์อ่ะมาลงละปุ่นเด้อติดตามดูเจ้าทุกวันอังคารนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดมากที่ติดตามรับฟังสัญญาณเป็นได้พ้องแม่วันนี้ได้ได้นี่ลูกเจ้าคุณพ่อกันนะคะทุกหลังคานะเจ้าโอ้สาธุโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่แถวนั้นนะสีเตี้ยบ้านห้องสีลาพรเนาะโอ้เพิ่นมาดูก็มาได้เพิ่นฟังกันนักกันหลายด้วยจ้าโอ้อนุโมทนาบุญจัดนักเนอะกับไอ้สาธุท่านพระอาจารย์สาธุสาธุจ้าจะเริญพรนะพี่น้องบ้านสีเตี้ยนะบ้านสีรับพรบ้านโฮงฟังกันนักกันหลายต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็มีคุณโยมเพื่อนเป็นตัวแทนโทรเข้ามาในรายการนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอันคุณโยมรีวิทยุหน่อยหนึ่งเด้อพอดีเสียงมันสะท้อนเข้ามาในรายการเนาะนะฮะอ้าวเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยฟังตัวเจ้าชื่อยมชื่อยมแม่อายังแม่น้อยแม่นปะคอยเจ้าอ๋อแม่เมืองลีเจ้าโอ้เมืองลีละปูนเนาะเจ้าแม่น้อยเมืองลีละปูนสัญญาณเป็นได้พ่อแม่วันนี้เมืองลีเปลี่ยนเลยเจ้าฝนกับปะตกแต่ว่าจับล็อกเจ้าเอานะจุ่มเย็นเป็นซุกแล้วเนาะแม่น้อยอ่ะเออดีละแม่จะได้ญาตินากันละกันเนาะนะเจ้าให้ได้ญาตินาน้ำลำย่อยกับบริษัทเจ้าเออดีละมันก็ได้ช่วยอย่างแต่ขอให้มันมาพวกเนี้ยมันจะได้มานักนะถ้ามานักนี่ยุ่งสาธุอนุโมอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังและให้กำลังใจกันเด้อนะสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรเป็นสาธุท่านอาจารย์เจ้าเมตตาใจเวียงป่าเป้าจ้ะโอ้สาธุพี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงรายเป็นได้พ่องสัญญาณวันนี้สัญญาณชัดเจนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญนะที่โยมแม่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันวันนี้สาระพอได้เนาะแม่เนาะเจ้าที่การอยู่เอาโทรก็ได้ช่วงนี้แค่อยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านก็ได้ไปก็ได้ไปการแล้วก็ฟังฟังเลยจ้ะเอาสบายสบายฟังเต็มที่เลยเนาะแม่เนาะสบายครับแต่ตัวอยู่เอาดีละต้องดูแลสุขภาพเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ดีละแม่ดีละเอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เปิ่งนะแม่เนอะจะได้ก็ฟังกันช่วยกับลูกแม่มาเจ้าใจเข้าพระไหวอย่างไหวเจ้าตีเจ้ากลางไหวพระสวดมนต์เดี๋ยวฟังกันช่วยเองเอาอนุโมทนาบุญกับแม่จื่นใจจื่นใจสาธุเนอะฟังทุกส่วนทุกองค์แล้วก็ไหวพระสวดมนต์ด้วยจ้ะเอามันเป็นประโยชน์เอายันยะชีวิตเท่ามาต้องอย่างนักนะแม่เนาะสาธุเนอะแม่เนอะได้กำลังใจคุณบุญที่ท่านประกาศมาเนอะสาธุแม่อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุนะคนโยมจากเวียงป่าเป้าปันยุนะฮะเวียงป่าเป้าเหลือเวลา27 นาทีโหได้แหมจัดหลายสายโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรไปสาขาท่านพระอาจารย์โอ้มาแล้วหายไปจัดเบิร์นนะโยมป้อเนอะนะท่านเด็กเนอพระอาจารย์โอ้ลูกมันใจคุ้มใจทั้งปวดต้องทำมั่งใจต้องใจร่างานเราท่านอาจารย์ครับสาธุป้อวันก่อนนั้นได้ไปนาน้อยไปวัดของอาจารย์วัดหนองปลาข้าโยมป้อเออแม่นละแม่นละเดี๋ยวถ้าจะไปก็จะแจ้งให้โยมป้อทราบแน่ได้ไปปะกันที่ห้านนะเนาะ
ต้องเข้าเข้าโอ้กันหวังว่าคือว่าจะไปแน่นอนนะเออทุกครั้งผมจะถึงของของไปจะได้เออเออเดี๋ยวถ้าจะไปแหมรอบไปได้จะแจ้งเนื้อทราบเนื้อปอนเนื้อได้ไปปะกันเนอะแม่นอาจารย์พระครูสุจินนันทธรรมเจ้าอาวาสเนอร์วัดหนองปลาข้าท่านนะครับครับครับกำลังใจให้ท่านพระอาจารย์นะครับสาธุพยองหลวงปู่หลวงใจใจมองต่อไปครับสาธุอนุโมทนาโยมป้อเจริญพรสาธุครับสายจากเมืองน่านนะฮะโยมป้อจากอำเภอนาน้อยโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อตัวเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122ในเวลาเหลือซาวไปๆนาทีนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะใดพ่องจะเริญพรกับบ้านสาพระอย่างจ้าสาตุยมแม่จะเริญพรเป็นใดพ่องสบายดีบ่จ้าสบายดี สัญญาณเป็นใดพ่องแม่ชัดเจนดีก่อเอาอนุโมทนาบุญอย่างไรกับรักษาสุขภาพนะแม่เนอะจ้าสาธุอนุโมทนาใจพระอาจารย์นะได้กำลังใจจัดนักแม่อนุโมทนาสาธุสาธุจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่โทรเข้ามานะฮะอยู่ลำปางสัญญาณชัดเจนดีเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาให้กำลังใจกันร่วมอู้ร่วมเอ่ยถามคำถามแจ้งสถานการณ์สัญญาณเสียงแล้วก็สภาพอากาศที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรเจ้าโทรสามสายด้านอาจารย์พอดีเปิ้ลโทรกับนักกันหลายแม่ต้องขอสิมาอภัยนะยมแม่แนะนำตัวน้อยมีสาระมากมายท่านอาจารย์เดี๋ยวยมแม่แนะนำตัวก่อนว่าชื่อไอ้ยังอยู่ที่ไหนแก้วแม่กับแก้วอ๋อแม่กับแก้วอีน้อแก้วกับแก้วไทยลือนะเจ้าอ๋อสาธุจำได้ละจำได้ละคนเฮาทั้งนอกเป็นเลยไหวพระพุทธเจ้าก็ไหวเนี่ยยังบ่เข้าใจไปไหวสิ่งทั้งนอกเหมือนท่านอาจารย์ว่าเนาะแม่นเข้าใจดีเจ้าแล้วก็เราต้องสร้างเหตุก่อนเนาะถึงจะหันผลนะเจ้าท่านอาจารย์แม่นละเพราะว่าเหตุมันทำให้เกิดผลผลนั่นมาจากเหตุนะแม่เนาะอืมโอ้ใจดีขนาดเลยธรรมะของท่านอาจารย์ปืนไม้ยมแม่กับฟังละเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ดูถ้ามีโอกาสทำบุญอย่างกะยมแม่โอนไปนะเจ้าได้แม่ได้มาห่วงบุญกับเนอแม่เนอเจ้าสองเจ้าสองนี้ดูเหมือนว่าติดประชุมสภาผู้บริโภคที่การจังหวัดตอนแรกว่าวันที่15นี้ได้ไปแต่ว่าสัมมาตัดกันประชุมเนี่ยวันที่22เนี่ยนะอาจจะแต่ว่าอาจจะแวบไปหลังจากประชุมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นสาธุแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะโยมแม่นะฮะแม่กับแก้วนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเพิ่นเป็นพี่น้องบ้านกล้วยนะฮะเป็นพี่น้องลื้อนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องจะเจริญพรบ้านตุ๊กก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเชียงรายบ้านแม่สวยจังตำอำเภอแม่สวยเนาะแม่น้อบ้านอาจารย์วัดนางคำเจ้าโอ้ชื่นใจแต่เป็นพลังบุญแม่เขาเล่ามีบุญได้ทำบุญสวยสักหน่อยกันเนาะบ่เป็นอย่างแม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาห่วมบุญกันเนอะไปบ่ได้เจ้าเป็นกระดูกครับเท่าแล้วเจ็ดเอาอายุจัดยืนยังไงก็ดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทนาสาธุแม่ต้องขออภัยกับยมแม่ตัวเป็นโทรกันเข้ามาหลายสายเนอะสาธุเจริญพรสาธุยมแม่จากบ้านตะก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโทรเข้ามาให้กำลังใจฟังประจำเตือนอกเตือนใจแต่ๆนะฮะ
เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมีพี่น้องลำปูนพี่น้องลำปางพี่น้องเชียงรายพี่น้องน่านโอ้พี่น้องเชียงใหม่ด้วยเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้ศาลเจ้าท่านอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยวันน่ะบัญชีเลขท่านอาจารย์ของเจ้าอ๋อของอาตมาภาพจะทำบุญร่วมสร้างห้องน้ำแหละแม่แหละเออจะจะอันทำบุญเออห้องน้ำจ้ะที่เบอร์หมายเลขบัญชีเดี๋ยวยมแม่เตรียมจดเนอะไม่มอมเนอะอ๋อสาธุยมแม่มอมเดี๋ยวยมแม่เตรียมจดเนอะเบอร์นั่นนะยังเจ้าหมายเลขบัญชี53605360เนาะ755นะแม่เนาะแล้วก็755เนาะแล้วก็368 5360 755 368 368เดี๋ยวแม่368สุดท้ายเนาะ5360 755 368ชื่อบัญชีแม่เดี๋ยวจดชื่อบัญชีเนาะเดี๋ยวจดชื่อบัญชีแม่ชื่อบัญชีที่พักสงชื่อบัญชีที่พักสงสถาบันธรรมาภิวัตที่ไหนก็จะลำปางโยมแม่ลำปางอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางต้องที่บัญชีที่เราจะไปส่งไปนะเจ้ามาร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำนะแม่เนาะลำปางนี่เจ้าลำปางโยมแม่ลำปางใจโยมแม่ใจโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็โทรเข้ามาถามเลขบัญชีนะแม่เนาะยังได้ก่อรักษาสุขภาพอย่างก็จับมาได้ทำบุญกับแม่รอดนะอย่างก็ยอมแม่แม่รอดอย่างที่ว่านั่นสกุลเพิ่นแก่อย่างสีนารอดสีนารอดเนาะของพระอาจารย์ชาวฤทธิ์เนาะแม่เนาะเดี๋ยวจดแห่งกรรมเนาะแม่เนาะเป็นธนาคารออมสินยอมแม่ชื่อบัญชีบัญชีเดียวกันนั่นนะแล้วก็ขอผ้าท่านอาจารย์หอมบัจใจบัจใจโยมแม่บัญชีไหนบัญชีนั้นโยมแม่เพราะว่าบัญชีตะกี้เป็นบัญชีวัดแต่ว่าถ้าโยมแม่จะร่วมทำบุญกับผ้าอาจารย์ชาวฤทธิ์เดี๋ยวจดเดี๋ยวหลังรายการโยมแม่โทรเข้ามาแห่งกรรมเนอะเดี๋ยวจดรายการแล้วเดี๋ยวจะบอกเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุนะฮะนายโยมแม่นะโทรเข้ามาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์ชวลิตอิตะสัตโธหรือว่าศรีนารอดที่ดูแลละอ่อนอยู่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เวลาเหลือแหมประมาณ17นาทีได้แค่หลายสายเนอพี่น้องท่านใดที่ยังบ่ได้โทรเข้ามาที่ติดตามรับฟังอยู่ก็โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่ฟังจากตังได้โอ้สาธุโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องขวางเปาเนอร์ส
ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุนะพี่น้องกวงเปาจอมตองโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ตวยนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตวยติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไหว้แต่เจ้าบ้านจ้าอ๋อสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้หล่าปูนเนาะเจ้าแม่นะเจ้าสัญญาณเป็นได้พ้องแม่ชัดเจนดีก็เอาอนุโมทนาบุญฝนตกเนาะแม่เนาะตกน้อยตกน้ำเออบ่เป็นอย่างบ่ต้องมาหลายเอาหมอกคือมันจุ่มมันเย็นหมอกพอหายตัวดีพอยีราเออถ้ามาหนักล้ําไปเดี๋ยวน้ําจะนองจะทั่วมามาจะลําบากเนาะอืมเจ้าอันยังใดก็เออโยมแม่รักษาสุขภาพเนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาใช่ๆเจ้าน่ะโยมแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ลำปูนโทรเข้ามาเออกําลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในเวลาที่เหลืออยู่นี้ประมาณ10ปลายกว่านาทีนะวันนี้ได้อู้เรื่องหลักของพุทธศาสนา10ข้อนะหวังว่าท่านผู้ฟังแล้วคงเข้าใจมากกว่าเข้าใจนั้นเอาไปปฏิบัติที่มันเป็นปัญหาก็คือมันหูหมดอ่ะดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เพราะนั้นน่ะดีชั่วรู้หมดแต่ต้องอดให้ได้มันถึงจะดีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรจะเริญพรครับอ้าวสาธุโยมป้อฟังจากทางใดผมเป็นป้อครับทั้งลูกนางอ๋อสาธุจับได้บ้านห้วยบักไม้เนาะเอาผมอยากเสนอแค่นี้ครับอาจารย์เสนอความคิดอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้มีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเทมนี้ในการอบรมเรื่องภาวนาเรื่องที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยครับอยากจะคือมีวันทุกวันวันอาทิตย์วันเสาร์เพราะว่าคนเอามันว่างกันเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จัดให้การมีการปฏิบัติธรรมให้ปาโยมเข้าถึงนิพพานอีหนอวันเช้านี่เข้านิพพานนะครับโอ้ดีแต่ว่าบอกว่าจะมากันนักกันน้อยแค่ไหนแต่ว่าต้องกระตุ้นแล้วก็ได้ลองเนี่ยพอเนาะครับแต่วันนี้มูลที่ว่าภาพในตัวในต่อของท่านนะครับว่ามีการเข้าถึงหลักของพุทธศาสนาจริงๆนะครับดีละยมป้อเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะยมป้อเนอะอนุโมทนาบุญกับยมป้อจัดนัดที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเพื่อข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้เพื่อเพื่อญาติโยมได้ฟังแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติเนาะป้อเนาะอนุโมทนาบุญกับป้อนานเนอะสาธุเจริญพรยมป้อนานจากบ้านห้วยรักไม้นะฮะก็ได้หูจักคุ้นเคยกันอยู่นะเปิ้นเสนอว่าโอ้วันเสาร์วันติดเนี่ยคนจะจัดปฏิบัติธรรมนะเฮ้อคนได้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมกันในวันเสาร์วันติดเพราะว่าเปิ้นเป็นวันหยุดนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแล้วก็ต้องข้าวสารข้าวเหนียวอะไรสำคัญเอาสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องเนื้อหาสาระวันนี้พอดีพอได้เนาะแม่นาะไปที่ข้างมาเลยเนาะมีดาวแสงนะครับค่ะเลยโทรมาเลยเอาสาธุออกทุกวันวันอังคารตีห้าถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าเนาะแม่เนาะวันเสาร์แปดโมงถึงเก้าโมงโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะได้กำลังใจจัดหนักเจริญพร
สาธุโยมแม่มาไลนะโทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันบอกว่าไปกาดติ๊กมาฟังพระอาจารย์โอ้สอบอกสอบใจก็เลยโทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาเหลือประมาณ10กว่านาที12นาทีนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรสาวสายเจ้าพระจอมไหนพ่องอยู่เด้ออ้าวสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องโอ้สัญญาณดีมาอยู่ละปูนสัญญาณดีอ๋อตอนนี้อยู่ละปูนเนาะไม่ได้อยู่เชียงรายเนาะแล้วอยู่ละปูนแล้วเจอเนี่ยเอาสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันเนอะครับไม่ได้กำลังใจนะได้กำลังใจจัดนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรโยมแม่จากเชียงรายแต่ว่าเปิ้นมาเฝ้าหลานเฝ้าลูกอยู่ที่ละปูนฟังประจำนะเวลาเหลือ10นาทีนั่นผู้ฟังได้ที่เบอร์064-125-4122 10นาทีนี้ได้หลายสายนะ5 6 7สายพุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะโทรเข้ามาร่วมรบเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาแจ้งเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดสถานการณ์ฟ้าฝนนะฮะก็ปีนี้ต้องระวังเรื่องน้ำนะฮะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพราะว่าน้ำก็เริ่มนักในต้นฤดูกาลก็คือฤดูฝนถ้ามันมาอย่างอี้เนี่ยแล้วก็เพิ่มนักขึ้นเนี่ยนะด้วยความที่มันเป็นเอลนิโยลานินญาก็คือนักนะหนาวก็หนาวนักร้อนก็ร้อนนักฝนก็ฝนนักอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่มันไม่สมดุลอย่างหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยร้อนแต่ร้อนว่าลำปางปุ่งทะลุไปอย่างหนึ่ง40กว่าองศา40ปลายด้วยนะนะฮะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าหน้าน้ำก็จะนักแข็งหน้าฝนก็จะนักแข็งหน้าหนาวก็จะนักแข็งนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เนี่ยต้องช่วยกันปลูกต้นไม้คืนความร่มเย็นความชุ่มชื่นให้กับธรรมชาตินะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่อมเจริญพรแม่ไทยเด้อจังมีปากเดียวแม่บังอยู่นะเอ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไข่เออสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไข่จังนักเด้อก็ติดงานอยู่แต่ว่าถ้าเสร็จงานแล้วจะแวะไปหลังโมเพราะว่าตอนแรกนัดกันที่15ก็พอว่างอยู่แต่ว่าวันที่22นั้นติดงานเนาะถ้าจะได้แม่นๆๆอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไข่เนอะเจริญพรนะโยมแม่บัวไข่โทรเข้ามานะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันในเวลาที่เหลืออยู่นี้7นาทีท่านผู้ฟังนะในสุดซ้อยของรายการเพราะว่าโยมโทรกันเข้ามานักมาหลายพอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาเจ้าค่ะอ๋อสาธุมาแล้วโยมแม่นะฮะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่จริงดีโทรได้เลยจ้ามันอยู่ไกลอยู่สันปะตองกุโลมากันเลยจ้าเออมันไกลพอดีเพิ่นโทรกันมาหลายโยมแม่ต้องขออภัยสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะจ้าเนื้อหาสาระก็พอได้เนาะแม่เนาะการงานมันนักมันตักแม่นเพราะว่าตอนแรกมันนัดวันที่15ก็พอมีเวลาแต่พอวันที่22เนี่ยงานในเดือนนี้เนี่ยมันเต็มละของอาตมานะจะหลีกเล่นก็ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอหลังจากเสร็จการเสร็จงานอาจจะแวะไปทำบุญที่หลังอย่างเงี้ยเนาะนะฮะแน่นอนวันที่15ก็จะมาตรงกับงานพุทธมณฑลนี่เนาะใช่แต่กระเพิ่นก็เลื่อนไปบ่เป็นหยังแม่เอากระทำเท่าที่ทำได้ตามวาระโอกาสของเฮาเนาะอย่างนั้นเอาใจเฮาว่าสบายอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนสายเวียนตาการสันปะตองเชียงใหม่นะแม่เนอะจ้าวไอ้สาเจ้าสุดเด่นดี
ีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่ที่โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกับนะเวลายังมีเหลืออยู่นะท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่อยากจะโทรเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายมีสายที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับอยู่7-8 สาย 8 สายนะฮะโทรเข้ามาเนอะโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ได้ประโยชน์อย่างมากเพราะว่าได้เอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้กันผ่านในรายการนะฮะซึ่งเป็นพุทธศาสนาใน10นาทีของหลวงพ่อพุทธทาสที่เปิ้นสรุปไว้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องนะฮะเจริญพรนมัสการเจ้าอาจารย์อันเอาสาธุนายมแม่จากบ้านห้อยการบ้านห้องละปูนเนาะพอดีเป็นโทรกันเข้ามาหลายสายต้องขอสุมาภัยกับยมแม่ตัวเนาะอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาเออกำลังใจกันเนาะแม่เนาะอ๋ออนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะกำลังใจเด้อได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนายมแม่สายทอง บ้านห้วยการบ้านห้องละปูนโตเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะฮะเชิญเชิญเจริญพรเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่3นาที4นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ท่านไหนที่บัดได้โทรเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายแต่ที่ฟังอยู่นะโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อมเจริญพรสาตุยมแม่ชื่ออะไรยังแม่ฟ้าอยู่ตังใดยมแม่อยู่ตังใดเอาสาธุพี่น้องเสริมงามสัญญาณเป็นได้พ่อแม่ชัดเจนดีก็เอาอนุโมทนาบุญกับยมแม่ยังได้กระทับสาสุขภาพเนอะแม่เนอะสถานที่จัดอบรมค่ายเยาวชนนะบริเวณภายในโอ้อนุโมทนาบุญที่อบเตือนใจพี่น้องบรรณาจลาตั้งพูดเป็นฟังกันหลายก็แม่นะค่ายโอ้อนุโมทนาบุญแต่แต่นะสาธุเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรโยมแม่จากบ้านนาจราอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันพี่น้องเสริมงามก็ฟังกันหลายนะเรียนเชิญเจริญพรเมื่อพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุกับอีกอ๋อดีที่ใช่หรอว่าจันสมศักดิ์ไปวันที่ต้องสองเนี่ยนะอาจารย์สมศักดิ์เมื่อแม่ไปสวดมนต์ไปแล้งเสียนวันที่14เนี่ยเนาะอ๋อนั่นแหละพอดีอู้กันว่าจะเลยไปวันอาจารย์นี่นะไปนะไปเนาะแต่คนต้องรบมาได้อยู่อย่างนั้นนะแม่ก็ไปไม่แล้งวันอ๋อบ่เป็นยังแม่เดี๋ยวถ้ามีเวลาหาโอกาสก็ค่อยมาหากันมันเป็นได้มาได้แม่ได้จะได้ยังใดก็โทรมานัดมาหมายกันก่อนนะแม่เนอะเออสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่จัดนักเนอะสาธุนายโยมแม่เป็นตั้งใจว่าวันที่15จะมาแต่เผอิญว่าติดภารกิจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะนัดจะหมายกันมาท่านใดจะมาแอลมาแหวงหากันช่วงนี้มะม่วงออกนักนะมาก็จะได้มะม่วงไปของฝากของแถมเนาะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลือ2นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามารบรวบเอ่ยกันจะไปลืมเนี่ยท่านผู้ฟัง3บุญนั้นที่ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ไปร่วมทำบุญกันกับท่านพระอาจารย์มหาสมชาติบุญทิ้นทุนที่หนึ่งท่านพระอาจารย์ชาวลิตธิตะสัตโทที่นายางเหนือซบปราบแห่งบุญหนึ่ง
แล้วก็แห่งบุญหนึ่งนั้นเป็นบุญสร้างห้องน้ำของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตของอาตมาภาพเองท่านใดมีเวลาได้มาร่วมบุญกันได้ถึง3บุญคนบักเก่าเพิ่นว่าไว้ทำบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปไปหน้ามันจึงเป็นอย่างนั้นถึงวันนี้เขาอยู่ได้ย้อนบุญเขาเป็นไปได้ย้อนบุญนะเพราะว่าบุญนั้นมันเป็นเครื่องปกคลุมเครื่องอยู่เครื่องเลี้ยงเนื้อใจของเขานั้นมันปราศจากมลมลทินก็คือกิเลสอันได้แก่ความโลภอันได้แก่ความหลงอันได้แก่ความโกรธเขาทำบุญบ่อยๆทำบุญบ่อยๆบุญนี้มันก็จะไปสกัดไปกระเทาะโลภของเขาไปกระเทาะหลงของเขาไปกระเทาะความโกรธของเขาให้มันออกไปจากใจสาระของการทำบุญมันบ่ใจว่าทำแล้วมันล่ำมันรวยมันมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้บ่ใจนะนะฮะทำบุญก็เพื่อให้กิเลสคือความโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในขันธสันดานอยู่ในจิตในใจของเขาเนี่ยให้มันลดลงต่ออันนะฮะถ้าทำไปเรื่อยๆกิเลสโลภโกรธหลงลดลงถ้ากิเลสบ่มีแล้วบ่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นก็หมายความว่าเอาเข้าถึงพระพุทธศาสนาคือนิพพานแล้วแต่ว่าการทำบุญเพื่อตานั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การรักษาศีลนำไปสู่การภาวนานำไปสู่ปัญญาในอนาคตต่างหน้านั่นเป็นพื้นฐานเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตในวันนี้หมดลงแล้วเอาจะปะกันทำไมในวันอังคารหน้าในวันเสาร์วันพฤหัสบดีวันนี้ต้องเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันแล้วก็ต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดี๋ยววันอังคารหน้าวันเสาร์หน้าวันพฤหัสบดีหน้าโทรเข้ามากันใหม่วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร